ตาพระเอกตลอดการเคนธีรเดช วงศ์ พัวพันธ์ผมขอเป็นผู้กำกับนะครับไม่ใช่พระเอกเหนื่อยไหมอ่ะกำกับเองเล่นเองอ่ะรู้สึกยังไงก็เหมือนคนบ้าดิอะแยกร่างได้ไหมคือหมายถึงว่าเอาจริงตอนที่ตัวเองเล่นอยู่ในฉากอ่ะตอนนี้กำกับเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวจะต้องมาเล่นกับแอนอ่ะตรงนั้นรู้สึกยากไหมที่จะต้องอยู่ๆก็ต้องเปลี่ยนไม่ยากไม่เคยรู้สึกเลยเพราะรู้สึกเป็นคนเดียวกันคือไม่เคยคิดเลยจริงๆนั้นเราไม่เคยตั้งคำถามนั้นเลยเรารู้แต่ว่านี่คือหน้าที่ที่เราต้องทำแล้วเรารู้อย่างเดียวแล้วว่านี่คือหน้าที่ที่เราต้องทำและเราต้องทำให้ได้เรารู้แค่นั้นนะงั้นถามเราไหมกลับที่กลับตัวไม่ถูกเดินทั้งวันนะคะเดินทั้งวันไม่ไปทำหน้าที่นักแสดงเดินสั่งต้องแต่มาดให้นะมาดให้นะมาดเดินดุเขาเดินชี้สั่งตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยละเอียดมากละเอียดมากเดินได้ใช่ไหมมีครับดูอะไรไหมท่านน้องที่จบสายตาที่แบบขวานไปทุกที่อะไรเงี้ยใครทำอะไรถูกผิดอะไรเงี้ยนะมันมีสายตาดูคนอื่นจะดูแลเล่นเองดูการแสดงแย่สุดเลยอะไรอ่ะจริงจริงค่ะไม่ได้คุยเล่นนะเคสนี้การแสดงแย่สุดเลยแกงเลยอ่ะมาดามนะครับเล่นไม่เก่งเดี๋ยวแม่ก็ต้องอวยกันไม่ใช่หรอต้องอวยกันไม่อวยนิดนึงเคนไม่ต้องอวยแล้วเคนไม่ได้รับการอวยจากแฟนแชร์จากเพื่อนก่อนแฟนไม่ได้อยู่ตัวเอกที่เป่าเอ็มวีเลยนะแต่ถ้าดีไม่ดีต้องถามเขาอาจจะบอกไม่ดีก็ได้ต้องถามไปเปิดว่าไปเปิดไม่คือเขาจะมีจังหวะแบบสมมติเขามาบอกแอนนะเดี๋ยวแอนต้องทำแบบนี้นะแล้วแอนก็ต้องเดินไปตรงนั้นพอเดินไปตรงนู้นสุดแล้วเดี๋ยวแอนก็ดึงเราเข้าไปแล้วแอนก็ถูใส่เราเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จสักพักนางก็หันฟึบไปในเรื่องแอนก็จับมือนางแล้วเตรียมจะแบบเดี๋ยวจะต้องลากนางไปตรงนู้นอะไรเงี้ยแล้วสักแป๊บนึงนางก็หันไปเจอเราขึ้นกำลังจะเข้าบทกำลังจะ5 4 3 2หันไปเฮ้ยเราก็สะบัดมือแอนทีอย่างนี้เลยนะสะบัดแบบไม่เหลือเยื่อใยเลยแอนบอกโอ๊ยแคนอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยเขาวิ่งไปเลยแล้วก็ไปจัดการอะไรตรงแถวๆนั้นอ่ะแอนก็ไปเหมือนไปช่างไฟทำอะไรสักอย่างนึงแหละอะไรเงี้ยเขาก็ไปจัดการแอนบอกโหแบบอยู่สุดมากเลยอ่ะทำทุกอย่างจริงๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยแบบแล้วพอเสร็จพอเขากลับมาคือเราก็เชื่อว่าแอนเป็นคนเชื่อว่าหัวใจคนน่ะมันไม่สามารถสั่งให้แบบร้อนหรือเย็นในเวลาอันรวดเร็วได้เวลาเรารู้สึกอะไรก็ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาเข้าฉากมาเขาก็ยังมีความระอุกับสิ่งนั้นอยู่เขาก็ลากมันอยู่ในซีนบ้างในบางซีนในฐานะคนที่เล่นกันแล้วเธอรู้สึกอ่ะเคนปลอมมากอันนี้ คือเล่นได้นะบทเป๊ะกว่าแอนอีกแต่แบบเขาจะเป็นแบบเสียงสองมาสมมติว่าเฮ้ยอย่างนี้ดิแล้วก็อย่างนั้นนะแล้วก็อย่างนี้เดี๋ยวแบบนี้แล้วพอแคทว่ายังไงอ่ะคือมันจะมีมุมอย่างเงี้ยตอบมากเลยฉันดูฉันมันจะอะไรอยู่เนี่ยอะไรเงี้ยใช่ไหมคือเราต้องรับเขาได้ทุกแบบเราต้องเตรียมความพร้อมในระหว่างที่เขาวิ่งเป็นแบบปุ๊บปั๊บเนี่ยเราต้องไม่มองบ้างหรือต้องหันไปขนาดนั้นเลยเหรอมีบ้างไม่แรกๆแอนสนใจไปหมดไงเวลาเขาทำอะไรอ่ะเขาเคลื่อนไหวเขาเดี๋ยวเขาไปตรงนี้เขาเรียกอะไรสติเสียเพราะตัวเองก็มัวแต่แบบตามเขาไปหมดอ่ะแต่พอสักพักพอเราเริ่มจัดการได้แล้วว่าโอเคพาร์ทเนอร์เราเขาไม่ได้มาอยู่แค่กับเป็นตัวละครนะอะไรเงี้ยคือเขาแบบเขาต้องไปจัดการก่อนเสร็จแล้วอ่ะพอเราเขาไปทำอะไรแอนต้องตัดแอนก็รอแล้วก็ต้องคิดของตัวเองแล้วเดี๋ยวรอเขามาหาอะไรอย่างเงี้ยโอ้นี่เพิ่งเคยรู้เนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเราช่วงหลังทำให้แอนลำบากไม่ได้ลำบากเราเรียกว่ามันเป็นสไตล์อีกแบบนึงในการทำงานเนื้อว่าคะคือซึ่งเข้าใจเพียงแต่ว่าช่วงแรกต้องปรับนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าโดยรวมอ่ะเรากับรู้สึกดีที่เขาทำแบบนั้นเพราะเรารู้สึกว่าเขาโคตรตั้งใจเลยอันนี้คือชื่นชมจริงๆนึกออกปะแต่เล่าให้ฟังว่าเราต้องเตรียมความพร้อมเท่านั้นเองอยู่กับเขาดีนะสนุกมากคือเราว่าพอพ่วงกับที่เขาเป็นนักแสดงมาก่อนอ่ะเขาจะมีความเข้าใจนักแสดงด้วยกันมากแล้วก็แบบ
มีความเข้าใจว่าซีนเนี้ยเราอยากสื่อสารอะไรอยากทำอะไรแล้วเขาอธิบายให้เราเข้าใจแบบง่ายต้องเล่าก่อนว่าละครของเรามันจะมีความการถ่ายทำที่ค่อนข้างคล้ายแบบภาพยนตร์เนาะที่จะมีมุมภาพใหม่ๆสวยๆแปลกๆที่ถ้าใครไปดูเนี่ยน่าจะชื่นชอบแล้วก็พี่เคนเขาก็มีการวางเฟรมมีการคิดมาแล้วผ่านกระบวนการคิดแล้วพอถึงเวลาถ่ายจริงอ่ะมันต้องกล้องมันต้องไปพร้อมกับนักแสดงด้วยอะไรเงี้ยเราจะมีฉากที่เป็นลองเทคค่อนข้างแบบเยอะอยู่ซึ่งเป็นอะไรที่ท้าทายสำหรับนักแสดงมากๆแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยสวยมากถ้าถามมินนะแค่แบบมินดูแค่เบรก2เบรกมั้งของเห็นผ่านๆแวบๆพี่เคนเปิดให้ดูบ้างแล้วก็บางซีนที่เราเข้าด้วยกันเนี้ยภาพดีมากเลยคือตอนเราถ่ายบางครั้งอ่ะยอมรับเลยว่าเราก็ไม่รู้นะว่าเขาถ่ายมุมนี้ถ่ายมุมนี้ถ่ายมุมนี้อะไรเงี้ยแบบหรอเรายังนึกภาพไม่ออกว่าเป็นยังไงเงี้ยแต่ว่าพอไปตัดต่อจริงๆแล้วอ๋อคือเขาทำแบบนี้นี่เองมันจะมีความเป็นฝรั่งน้อยหน่อยๆเนาะมีความมีการใช้โลนินใช้กล้องที่มันแบบเคลื่อนไหวไปตามคนไม่คัดแบบถ่ายมิ้นลากมาหมุนมา360องศามาเจอมีนหันกลับมาที่มิ้นเปลี่ยนไปอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความแบบเทคเป็นเทคนิคซึ่งช่วงแรกๆพี่แอนก็จะงงๆใช่เราก็งงเหมือนกันเจอครั้งแรกก็แบบสตันนิดนึงคือเหมือนมันต้องมีการรอคิวอะว่าแบบรอกล้องหันมาเจอเราก่อนแล้วค่อยพูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีอะพี่แอนหรือว่ามิ้นจะแบบว่าต้องสะกิดนิดใช่ใช่ใช่พี่เคนแล้วพี่เคนอ่ะเล่นอยู่ก็เป็นคนคอยสะกิดพี่แอนด้วยนะเล่นแล้วก็แบบเอ้ยมาแล้วมาแล้วกับผมกับเนื้อกับจะปรับตัวการเองเลยถ้าได้ก็ไม่ต้องบอกนะนี่กล้องอยู่นี่อ๋อที่บอกกล้องไปแล้วอ๋อโอเคพี่โอเล่นกันดีๆนะพูดกับปรับโฟกัสอยู่คุณเคยทำอันนี้ก็คือต้องขอบคุณนะสวยมากต้องขอบคุณน้องๆอีก2คนเลยนะครับอันนี้ขอพูดชื่อหน่อยให้เครดิตเขาเลยก็คือน้องบอลกับเจโตนะครับก็คือบอลเนี่ยคือมาเป็น DP เลยหนังมีคนที่ทำหน้าที่ DP แต่ละครจริงส่วนใหญ่ผมยังไม่ค่อยเห็นใครที่มีหน้าที่นี้แบบชัดเจนนะก็คือย่อมาจาก Director of Photography ก็คือเป็นคนที่ควบคุมเรื่องการที่เราจะถ่ายภาพนี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือทั้งบอลทั้งเจโตก็คือทำหน้าที่นี้ช่วยกันที่ทำให้เหมือนกับภาพอยู่ในหัวผมเป็นแบบนี้มันออกมาได้อย่างนั้นจริงๆก็คือต้องให้เครดิตน้องสองคนนี้เลยว่าสวยจริงๆแล้วก็คือบางทีสวยกว่าที่อย่างที่บอกสวยกว่าที่ผมคิดไว้อีกอะไรอย่างเงี้ยครับก็น้องเก่งมากครับทั้งคู่ครับคือผมอะบอกเขาตั้งแต่แรกแล้วแหละว่าแอนมันเล่นละครเราแอนอย่าเพิ่งตกใจนะเพราะเราเห็นหน้าตัวเองในมอนิเตอร์เรางักงักหน่อยคือคำว่างักหน่อยไหมครับว่าคือไม่ใช่อย่างนั้นคือผมพยายามจะพอยต์ว่าแอนดูหนังฝรั่งแอนดูหนังฝรั่งดีๆนะแอนสังเกตไหมว่าแบบสมมติกลางคืนอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นกลางคืนแสงแต่สถานการณ์มันจะต้องไม่เหมือนกันอ่ะหมายความว่าผมต้องเอาแสงจริงเป็นหลักก่อนว่าในห้องนี้หน้าต่างอยู่ตรงไหนก่อนไลท์ซอร์สที่แท้จริงคืออะไรแสงเข้าทางนี้เนี่ยไฟเปิดตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องมาจากตรงนี้ให้ได้ก่อนแล้วแสงที่เราจัดอ่ะมันคือการเติมหยอดฟิลให้สมกับสิ่งโลเคชั่นที่มันเอื้อมาอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราทำกันแบบนี้ก็เลยบอกว่าคือหน้าแอนอาจจะไม่ได้แบบสว่างแบบสว่างขาวใสตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วว่าจริงๆแล้วว่าผมว่าดีแล้วก็แอนว่าไงแอนไม่ก็จะบอกว่าวันแรกที่เขาแบบถ่ายอ่ะเขาออกตัวเขาเรียกออกตัวแบบนี้แหละกับแอนอะไรเงี้ยนี่แอนแสงมันเนี่ยสอนเหมือนอย่างนี้เลยฮะทฤษฎีแสงมาโอเคแล้วก็เสร็จพอถ่ายเสร็จเขาก็มีทีมแบบว่าคล้ายๆเหมือนมาเกลี่ยสีหรืออะไรใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยมาให้ดูตั้งโต๊ะเลยแล้วก็ลากแอนมาเนี่ยแอนคอยดูนะตอนนี้สิ่งหนึ่งที่เห็นแอนตอนนี้เป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวพอเกลี่ยแล้วมันจะเป็นคือเขากลัวมากว่าเราจะทำแล้วเราจะรู้สึกแย่อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเราแบบเราเตรียมพร้อมมาอยู่แล้วไงเรารู้สึกว่ายังไงเราก็ไม่กลัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลายเป็นดีไปอีกว่าแอนอะไรนะเคนจะพูดต่อว่าแอนอยู่ได้ดีกับแสงอะไรนะแสงน้อยๆหรืออะไรนะใช่วันนี้พวกเราและทั้งผมและน้องทีมงานเราค้นพบแสงที่เพอร์เฟคสำหรับพี่แอนมากยิ่งสลัวเท่าไหร่ยิ่งดีตกลงว่าชมหรือว่าอีบอลเนี่ยก็มาบลุมแบบพี่แอนที่อยู่กับแสงน้อยๆดีว่าเอ๊ะมันชมหรือด่าเหรอวะเดินเข้าเต็นท์เรียกมาดูเลยเรียกมาดูที่มาดูนี่คือก็ไม่เห็นแล้วเคลียร์มองๆบนไม่มันแบบมันวอร์มเข้าพอเข้านั้นปุ๊บเขาจะฝรั่งเข
ขาจะดูเหมือนฝรั่งเลยอ่ะเขาจะเหมือนฝรั่งกว่าเดิมเอาจริงจริงเขาจะดูเป็นฝรั่งเลยนะแอนต้องอยู่กับแสงแบบนั้นเป็นอีกมูดหนึ่งเป็นอีกมูดหนึ่งกลายเป็นดีไปดี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 จริงๆแล้วหรอก็ประทับใจแบบแทบทั้งนั้นอ่ะหลายอันอ่ะมันเหมือนแบบโหเรื่องนี้มันแทบทุกวันอ่ะมันไม่ใช่แบบละครที่อยู่ในบ้านแล้วพูดกันอย่างเงี้ยคืออีเวนต์เยอะมากอ่ะสถานการณ์เยอะอ่ะแบบไม่มีโลไหนที่จะเป็นโลแบบซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีอะไรให้ตื่นเต้นแทบทุกครั้งคือจริงไม่เคยทำงานด้วยกันในฐานะนี้มาก่อนที่ผมต้องเป็นผู้กำกับแล้วก็คุณหน่อยผู้จัดอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าดีโดยที่ผมได้อภิสิทธิ์เยอะดีก็คือเขาจะยอมผมทุกอย่างได้อะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นปกติเขาจะไม่ยอมผมไงแต่นี้ผมเป็นผู้กำกับละใหญ่กลางได้เขาไว้หน้าเคนหรือเปล่าอ๋อแล้วกลางได้คือจริงๆแค่เขาไม่ปฏิเสธในสิ่งที่ผมขอเนี่ยผมก็ถือว่าสุดๆแล้วไงเพราะบางทีเรื่องที่ผมขอเรื่องอะไรมันอาจจะดูวุ่นวายสำหรับคนอื่นไงจริงๆสำหรับนักแสดงด้วยแหละไอ้วิธีการทำงานหรือบางอย่างที่เราต้องการอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะดูแบบหรออันนี้ต้องทำขนาดนี้เลยเหรอคือบางทีคือถ้าถามแอนเขาจะรู้ซีนที่แบบว่าเหมือนเขาอ่านบทแล้วแบบอันนี้เหมือนพูดไดร็อกเดียวอะไรเงี้ยทำไมเคนถ่าย2ชั่วโมงสมมติอะไรเงี้ยสมมติแต่บางอันที่แบบว่าคือบางทีเราตีความไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยใช่ไหมซีนที่มันไม่มีอะไรมันอาจจะนานมากอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็ดีเราจะใช้เวลากับอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นไปปังอุ๋งอย่างเงี้ยเขาก็ใช้เวลาแบบกับ3-4ซีนในเวลา3วันอะมันคือ3-4ซีนหรือเปล่าแอนมันไม่ถึงเรานับเป็นแบบนี้ยกตัวอย่างแต่การจะพูดว่าโดยสัดส่วนแล้วอ่ะถ้าคนที่เห็นเบรกดาวน์แบบนี้ก็จะมีคำถามแหละแอนยังมีเลยแต่พอมาเห็นรายละเอียดในการทำงานนะคะอ๋อเข้าใจเขาแล้วก็ไม่แปลกที่พี่หน่อยจะรู้สึกอย่างนั้นไงหน่อยจะเข้าเรื่องนี้หน่อยจะซัพพอร์ตพี่หน่อยอารมณ์นั้นจริงๆแล้วอ่ะคือก็เยอะตั้งแต่แรกอ่ะก็เข้าใจอ่ะคือความเขาเป็นคนแบบนี้เวลาเขาจะทำเนี่ยเขาก็จะตั้งใจทั้งตอนแรกเนี่ยเขาไม่คิดว่าเขาจะกำกับคือเหมือนกับแค่คิดเหมือนไม่ไอเดียคุยกับคนเขียนบทก็คือพี่เอกใช่ไหมเขาก็คุยกันไปเรื่อยๆจนเหมือนเขาก็ได้อยู่กับบทมากจนเขารู้สึกว่าไม่มีใครที่จะแบบว่าเหมือนแบบน่าจะแบบรู้ใจเขาเท่ากับเขาต้องไปกำกับเองแล้วล่ะก็เลยพอตอนเขาไปกำกับเองเนี่ยก็คุยกันก่อนว่าแบบมันเป็นงานที่เหนื่อยและยุ่งยากและต้องรับผิดชอบเยอะมากนะคุณทั้งแบบกำกับด้วยเล่นด้วยคุณเคนคุณต้องรู้ตัวนะคะว่าคุณจะเหนื่อยมากก็ได้เตือนไว้แล้วเขาก็เหมือนเขาก็พร้อมรับความเหนื่อยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะก็เหนื่อยกว่าที่เขาคิดเยอะมากความรู้สึกของเคนที่แบบก่อนกับหลังที่กำกับแล้วรู้สึกยังไงต่างกันไหมเหมือนอย่างที่คิดไหมเหมือนที่คิดหมายความอะไรอย่างมันแบบโอ้โหมันได้ดั่งใจเราจริงๆว่ะ อะไรอย่างเงี้ยมันก็หมายความว่าเหมือนกับมันก็เป็นอย่างที่เรา expect ไว้นะหลายๆอย่างก็แบบโอ้มันดีกว่าที่เราคิดไว้อีกว่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลายๆอย่างที่มันเป็นปัญหาอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีตลอดทางอะไรเงี้ยแต่ผมก็จะแบบก็ปฏิญาณกับตัวเองไว้ว่าแบบว่าผมต้องไม่ย่อท้ออ่ะปัญหามีทุกวันแล้วก็มีตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือเราในฐานะแสดงอ่ะผมมารู้ตลอดอยู่แล้วแล้วผมจริงๆอ่ะไอการพุ่มกับผมอยากเป็นมาตั้งจริงๆอ่ะอยากเป็นก่อนที่จะเป็นนักแสดงซะอีกแต่พอวันนึงอ่ะเหมือนกับว่าเรายังเด็กอ่ะวันนั้นแต่เราก็เลยเหมือนอ่ะโอเคเรามาเป็นพระเอกก่อนแต่วันที่เราเป็นพระเอกไปเรื่อยเราก็รู้สึกว่าโอ้โหเราไม่เป็นแล้วพุ่มกับเพราะเราเห็นแล้วคนที่เป็นพุ่มกับแม่งโคตรเหนื่อยเลยเราก็รู้สึกว่าแบบแม่งถ้าเราเป็นพุ่มกับเราคงแก่ไปเลยหัวงอกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าเราคงแบบว่าไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่ารู้สึกเราก็เลยเหมือนกับว่าเราพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งเนี้ยที่จะไม่เป็นแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันเหมือนกับว่ามันยังคามันเหมือนเป็นความฝันที่เราเคยฝันแล้วมันคาใจเราอยู่วันนึงก็เลยเหมือนทำให้ผมก้าวข้ามผ่านความกลัวที่แบบว่าความขี้เกียจที่รู้สึกว่าเราต้องเจอความลำบากนะแต่พอวันนึงพอเรามีฝันจริงๆแล้วพอเรามุ่งไปจริงๆแล้วเหมือนกับทำให้ผมรู้สึกว่าความกลัวมันไม่ใช่ปัญหาของตรงนี้แล้วความเหน็ดเหนื่อยหรืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่ปัญหาแล้วว่าเรามีอย่างเดียวคือเราต้องทำให้สำเร็จรู้แค่นี้อะไรอย่างเงี้ยครับพี่ไอดอลผมเลยอะเดี๋ยวพี่ช่วยบิวให้ใหม่ครับคือเรื่อง
ื่องที่แบบมินอ่านเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบแปลกแล้วก็ใหม่มากๆมินว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่ใส่ความหลากหลายในตัวเองเยอะมากมีทุกอย่างจริงๆนะฮะอยากดูอะไรก็มีอยากทำอะไรก็ได้ทำเหมือนเป็นแบบว่าการแบบปล่อยของพี่เคนแบบสุดตัวมากๆเลยแล้วก็ทุ่มเทมากๆรวมถึงนักแสดงทุกคนด้วยที่แบบทุ่มเทแล้วเราสนุกจริงๆอ่ะขนาดเราเป็นนักแสดงที่อยู่ในกองเรายังสนุกยังมีความสุขกับทุกๆซีนเลยแล้วเราเชื่อว่าความสนุกความสุขเนี่ยมันจะแผ่ไปสู่ทุกคนอย่างแน่นอนทุกๆตอนครับผมตอนน้อยด้วยนะต้องดูวันนี้เยอะ คือต้องบอกเลยว่าพอดูเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าต้องยอมเขาจริงๆนะอันนี้ยอมเลยนะว่าเขาเป็นคนที่แบบเฮ้ยเขาเล่นแล้วแบบมันตลกไงเพราะว่าประเด็นคือผมไม่ได้ให้เขาทำตลกไงคือละครผมอะคือพวกเราไม่ใช่เอางี้เราไม่ใช่นักแสดงตลกอะคือเราทุกคนแล้วละครผมมันก็ไม่ใช่ละครที่เราจะมานั่งปล่อยมุกตบจังหวะอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่อยู่ดีแล้วผมก็รู้อยู่แล้วว่าเราทำไม่ได้แต่หมายความว่าด้วยสถานการณ์แต่ผมก็รู้สึกว่าเออว่ะพอแอนเขาทำให้แบบเออมันได้จริงๆว่ะมันได้อย่างที่ผมคิดจริงๆว่าแบบคือผมดูผมไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองตลกเลยแต่พอผมดูแอนเออผมรู้สึกว่าแอนตลกมากจริงๆอันนี้ชมเลยอันนี้ชมเลยคือตลกแบบที่ผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้พยายามเขาเป็นตัวละครอยู่แต่ผมมาขำกับการตัดสินใจของตัวละครตัวนี้กับวิธีการแสดงออกของเขากับวิธีเล่นของเขามากกว่าที่เขาจะมานั่งทำอะไรให้เรารู้สึกตลกอ่ะซึ่งอันเนี้ยผมว่าอันนี้ชมเลยนะสุดยอดเห็นไหมพอชมก็เห็นไหมเนี่ยพอชมก็เป็นอย่างเงี้ยอันนี้ชมเลยหาไอ้รู้ตัวอยู่แล้วพอจะรู้ตัวคือผมจะบอกว่าความดราม่าความรักความอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าคนเห็นเขามาเยอะแล้วไงซึ่งในเรื่องนี้มันก็มีนะไม่ใช่ไม่มีแต่ไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ผมอยากให้คนเห็นว่าแบบเฮ้ยดูสิเนี่ยขณะที่นางกำลังแบบโกรธอยู่หรือขณะที่นางกำลังหึงหวงผู้ชายอยู่เนี่ยนางฮาว่ะก็ใช่ป่ะนางขำอ่ะเออคนดูจะขำกับความรู้สึกของผู้หญิงคนนี้มากกว่าอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอะไรเงี้ยเวลาที่ผมตัดต่อมาอะไรเงี้ยเป็นไงเอ้ยเราสรุปดีโธ่ซุปตา2550นะก็เป็นการกลับมาของคู่ขวัญในยุค2550อะไรเงี้ยก็คือถ้าใครคิดถึงทั้งเคนกับแอนนะคะก็ได้เจอแน่นอนอิ่มจุกใจแน่ในหลายบทบาทของเขาไม่ว่าจะเป็นรักโรแมนติกคอมเมดี้ดราม่าแล้วก็บู๊อ่ะมีบู๊อีกนะพี่เผาเขาเป็นผู้กับระดับนาน He's a legend bro เด็กที่ไหนวะเดี๋ยวพูดแล้วเดี๋ยวจะหาว่าอวดก็น่าติดตามพี่เคนกับแอนนี่แหละใช่ป่ะเอาก็เราขายอย่างนี้แล้วนี่เราจะไปขายอย่างอื่นได้ไงอ่ะเราไม่เกี่ยวกับไม่คิดอย่างนั้นนี่อ่ะงั้นให้เขาพูดไม่ใช่คือความเคนแอนเรามีลูกค้าเก่าของเราอยู่แล้วพ่อแม่พี่น้องเรายังไม่ล้มหายตายจากยังไงก็ยังต้องดูเราสักครึ่งประเทศอ่ะนะเราไม่รู้คุยหรือว่าครึ่งประเทศเคนผู้สูงอายุเยอะอยู่บ้านเราเพราะฉะนั้นแอนก็เชื่อว่าฐานเรายังมีอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งพูดคำนี้แล้วเรตติ้งมันแน่ออกมาไม่ไปนี่ไปนี่เสียหน้าเลยทำเป็นมีไหมนะฐานของเราครึ่งประเทศฐานของเราครึ่งประเทศแล้วเรตติ้งออกมาแบบเรตติ้งออกมาไม่ถึง2แสดงว่ากล่องเรตติ้งไม่ได้ไปอยู่แถวๆบ้านป้าๆเหล่านั้นไม่เกี่ยวแล้วเชื่อแอนอันนี้แคปไว้เลยนะเดี๋ยวผมเอาไปทำมีมนะทำเป็นมีแต่สิ่งที่แอนน่าสนใจสำหรับละครเรื่องนี้มันไม่ใช่เคนแอนในความรู้สึกแอนอะไรเงี้ยคือสำหรับแอนนะในที่ดูแอนรู้สึกว่ารสชาติสีสันที่เขาปรุงออกมาต่างหากอะไรเงี้ยเมื่อตอนนี้โอเคยังไม่เห็นหรอกแต่ขอให้เข้าไปดูในละครแล้วคุณจะเห็นรสชาติใหม่ๆมุมมองกบฏแปลกๆของเคนธีรเดชที่เขาให้ทำอะไรที่ชาวบ้านไม่ทำกันมันจะเป็นเรื่องเล็กๆเลยอะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตเออใช่ไม่ใช่ปมอะไรใหญ่โตเลยเรื่องขี้หมูขี้หมาอะไรนี่แหละอะไรเงี้ยแต่มันออกมาแล้วมันแบบมันมีอะไรอย่างเงี้ยแอนไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วเขามีความอาร์ตอะไรบางอย่างพูดตรงๆเลยนะเดี๋ยวเล่นกันมาเนี่ยจนจะจบเรื่องแล้วเนี่ยผมเชื่อเลยว่าเขาอ่ะก็ยังมีคำถามกับบางเรื่องอยู่จนกระทั่งอะไรรู้ไหมจนกระทั่งวันที่ผมเนี่ยเริ่มเอางานเนี่ย
ที่ผมตัดเสร็จแล้วเนี่ยไปให้เขาดูแล้วเขาก็เริ่มแบบเขาก็จะเริ่มเขาแล้วหลังจากนั้นอ่ะเขาก็จะเริ่มโมแล้วว่าโอ้ยงานมันดีอ่ะแต่ตอนแรกเขาจะไม่พูดอย่างนั้นเลยนะเขาแบบก็ไม่แน่ใจนะเคนว่าคือสิ่งที่เคนทำเนี่ยคือมันใหม่แอนยอมแล้วนะว่ามันใหม่แต่ว่าแอนไม่รู้ว่าคนดูจะรู้สึกยังไงจริงๆเขาพูดอย่างนี้กับผมนะอะไรเงี้ยแต่พอเราอันนี้เราไม่รู้ละเราลองให้ในฐานะที่แอนเป็นละครแบบเป็นสารแฟนแอนลองดูดิเขาก็แบบมันก็โอเคเขาก็เริ่มให้ใจผมเพิ่มมาอีกนิดนึงอ่ะเอาเงี้ยว่าแบบใช่ไหมหลังจากที่10วันสุดท้ายก็รู้สึกว่าจะเล่นดีขึ้นมีอะไรจะเริ่มแบบ10 วันสุดท้ายของการทำงานแล้วที่ผมรู้สึกเลยว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วที่เขาเริ่มได้ดูงานเขาจะเริ่มเห็นว่าอ๋อเขาก็ไม่ได้ขี้เหร่นี่หว่าเขาก็สวยอยู่อะไรเงี้ยเขาก็ดูแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็หลังจากนั้นก็เริ่มแบบเคนอยากให้แอนทำอะไรว่าเนี่ยเสียงดังเลยคือแอนทำแอนเต็มที่แอนเคยไม่เต็มที่เคนที่ไหนแอนเต็มที่ฉันเป็นคนชนิดไหนวะเนี่ยฟังไปฟังดูเนี่ยโอ้หลังจากนั้นก็แบบอยู่ๆก็เต็มที่ขึ้นมาเลยกล้ามเนื้อชิ้นไหนแอนเอาออกมาใช้หมดอ่ะนี่ไม่ใช่แล้วนี่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยเอามาเลยนี่ไม่ก็คืออย่างที่บอกอ่ะมันอันนี้เราพูดถึงแบบเวลาที่เขาแบบปรุงมาแล้วไงไอตอนถ่ายแหมมันไม่ต้องรอตัดหรอกเคนแอนมองเองก็รู้แล้วว่าอันนี้มันได้ไม่ได้โอ้โหไม่ต้องรอถึงห้องตัดเลยคือความหมายคือหมายถึงว่าหน้าเซตอะบางอย่างที่เคนพูดนักแสดงบางคนมันออกมามันก็แบบแต่ละคนก็เล่นไม่เหมือนกันเลยแล้วดีไซน์บวกกับแบบทีมเขาด้วยแหละที่มันก็ออกมาแล้วมันรู้สึกว่าเรื่องนี้มันน่ารักอะมันน่ารักอย่ามาเอาสาระอะไรกับเรื่องของเราแล้วเราไม่มีจริงๆแต่แอนเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดูแล้วมีความสุขนั่นแหละคือสิ่งที่ต้องการพูดดีกับเราเสมอแน่นอนเขาถึงได้เป็นนางเอกอันดับหนึ่งไหนพูดดิพูดคำนี้เข้ามาพูดชัดและอันดับหนึ่งพูดพร้อมกันไม่ได้เขาพูดคำนี้ไม่ได้ตั้งแต่สมัยนั้นแล้วพูดได้แต่ต้องพูดช้าเขาพูดคำว่าอันดับหนึ่งไม่ได้ตอนเรื่องครูกุ๊กอ่ะเขาต้องเล่นแล้วเขาต้องพูดก็นี่จะผมจำอะไรหรอกไม่ได้แต่เมื่อวันเนี้ยฉันคือนางเอกอันดับหนึ่งเนี้ยเขาพูดอันดับหนึ่งเขาพูดอันดับเขาพูดต่อๆเขาพูดว่าอันดับหนึ่งไอ้พวกอินเดียเขาพูดอย่างเงี้ยอันดับหนึ่งอยู่อย่างเงี้ยไหนพูดดินางเอกอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเนี่ยพูดได้พูดถึงนางเอกอันดับหนึ่งอันนางเอกอันดับหนึ่งก็ชอบเธอว่าฉันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนมันเพื่อฉัน